สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสวนีแฟชั่นคลิปนี้มาทำแขนเสื้อง่ายๆกันนะคะจะเป็นแขนสั้นแต่จะเป็นแขนเสื้อที่นิยมของประเทศออสเตรเลียนะคะตามในห้างเวลาเขาทำชุดหรือว่าที่ทำงานเก่าจะทำแขนคล้ายๆแขนผีเสื้อนะคะแต่จะไม่มีการแทรกกระดาษค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะด้านนี้จะตีแขนเสื้อให้บานออกไปค่ะซึ่งเวลาวางผ้าจะวางแบบตามเกรนตรงก็ได้หรือว่าเฉลียงก็สวยดีเหมือนกันค่ะแล้วก็ปลายแขนก็เย็บม้วนเล็กๆหัวแขนจะไม่มีการรูดนะคะจะทำไซส์ M ค่ะซึ่งเป็นขนาดสมมุติเมื่อทำออกมาแล้วรอบวงแขนจะอยู่ที่46ครึ่งค่ะมาดูวิธีการทำกันนะคะด้านบนตีเส้นลงสักหนึ่งไม้บรรทัดนะคะดิฉันจะสาธิตในผ้าเลยค่ะจะได้เห็นเส้นชัดจะกำหนดเป็นความยาว43เซนติเมตรแล้วก็ให้แบ่งครึ่งค่ะความยาวนะคะ26ครึ่งค่ะตีเส้นลงไปเลยค่ะ26ครึ่งแล้วตีให้เป็นกรอบสี่เหลี่ยมก่อนนะคะด้านนี้ก็21ครึ่งตีเส้นให้ขนานกันค่ะก็จะได้เป็นกรอบก่อนนะคะแล้วก็วัดขึ้นมา20เซนติเมตรด้านบนก็จะเหลือ 6.5 จุดนี้ก็จะเป็นจุดหัวแขนตีเส้นเชื่อมกันค่ะตีเส้นเชื่อมกันทั้งสองด้านค่ะแล้วก็ให้แบ่งเป็น3ส่วนเท่าๆกันเพื่อที่จะโค้งนะคะด้านนี้ก็จะเป็นแขนชิ้นหน้าด้านนี้ก็ชิ้นหลังชิ้นหน้าจุดแรกให้วัดขึ้นไป1เซนติเมตรส่วนที่3วัดลง1เซนติเมตรกำหนดจุดไว้นะคะชิ้นหลังส่วนแรกวัดขึ้น 1.5 ส่วนนี้ก็วัดลง1เซนติเมตรแล้วก็ให้โค้งนะคะแล้วก็โค้งหัวแขนผ่านจุดที่กำหนดไว้ค่ะแล้วก็โค้งให้เส้นกลืนกันค่ะแล้วก็จากด้านนี้นะคะให้วัดออกมา12เซนติเมตรฝั่งนี้ก็12เซนติเมตรจากมุมนี้นะคะให้วัดออกไปวางไม้บรรทัดให้ได้20เซนติเมตรค่ะด้านนี้ก็เหมือนกันค่ะแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันค่ะด้านนี้ก็เหมือนกันค่ะ
แล้วก็ให้โค้งค่ะแล้วก็ตัดออกมาตามที่วาดเลยค่ะซึ่งพอตัดออกมาก็จะได้แบบนี้นะคะแขนค่อนข้างจะกว้างเลยแต่ว่าเวลาทำออกมาสวยค่ะคล้ายๆแขนผีเสื้อเลยค่ะรายละเอียดดิฉันจะเขียนไว้ใต้คลิปอีกครั้งขอบคุณที่ติดตามชอบใจก็กดไลค์กดแชร์สวัสดีค่ะ